มังงะวันพีชในตอนที่1,086ดราก้อนถึงกับต้องตะลึงกับอาวุธทำลายล้างระดับอาวุธโบราณอีกทั้งมีการเปิดตัวนะครับชายของตระกูลฟิคแลนนะครับที่น่าจะเป็นญาติกับแชงนะครับซึ่งเขานั้นเป็นอดีตราชานะครับของอาณาจักรก็ตวันเล่นะครับอดีตที่อยู่อาศัยของเผ่ามืองกรฟ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1,086นะครับซึ่งมตอกเลยนที่สําาคัญๆ และในตอนนี้นะครับผมได้แปลนะครับทุกคําพูดของตัวละครเลยในเรื่องในตอนนี้นะครับซึ่งมีละเอียดเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับตอนที่แล้วถ้าพลาดคุณจะเสียใจแน่นอนแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1086นั้นจะมีชื่อตอนว่า้าบุเทาอาวุโสด้วยเหตุการณ์ต่อนเนื่องมาหลังจากที่ราชาอปลานั้นได้เสียชีวิตลงไปแต่เหตุการณ์ในนนตตออี้้ชาาาาวโลกกยยังงงไม่รรรูถึข ราชาคอปราเพราะเรื่องราวตรงนี้ถูกปกปิดเอาไว้โดยฝั่งรัฐบาลโลกโดยอิการามนั้นนะครับที่ไม่รู้เรื่องราวว่าราชาคอปราได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยในตอนนี้เขานั้นได้ถือรูปนะครับของเจ้าหญิงวีวีเอาไว้และทําการเป่าประกาศมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นเจ้าหญิงวีวีแห่งอาณาจักรอาราบัต้าบ้างซึ่งในระหว่างที่เขานั้นกําลังประกาศอยู่นั่นเองนะครับก็ร้องให้ฟูงไฟไปด้วยเพราะในตอนนี้เขามืดแปดด้านในการตามหาเจ้าหญิงวีวีส่วนจาคานะครับอีกหนึ่งข้ารับใช้ก็ทําการประกาศหานะครับราชาค Man. ท่านราชาครับท่านราชาของเราอยู่ที่ใดกันส่วนเปรูนั้นก็ได้กลายร่างเป็นร่างนกเหยี่ยวของตนเองนะครับเพื่อบินตามหานะครับในตัวของราชาครอบบราและเจ้าหญิงวีวีสนานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดเลยโดยในตอนนี้นะครับเราราชาครับของหลายประเทศนั้นก็กําลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับหลังจากที่งานประชุมจบซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าวาโปนะครับและเจ้าหญิงวิวีในตอนนี้ได้แอบอยู่บนเรือนะครับที่กําลังเล่นกลับนะครับอาณาจักรเอจิสของตนเองโดยในระหว่างนั้นเองนะ ครับเจ้าวาโปได้ติดต่อเจ้ามอร์แกนนี่เจ้ามอร์แกนช่วยเราด้วยตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเรือของอาณาจักรเอจิสเจ้ามอร์แกนนะครับที่อยู่บนเรือบอลลูนในตอนนี้นะครับที่ได้รับข่าวจากเจ้าวาโปนะครับให้เจ้ามอร์แกนนั้นไปช่วยเหลือนะครับเจ้ามอร์แกนก็ตอบรับโดยดีนะครับที่จะช่วยข้าเข้าใจแล้วละเดี๋ยวข้าจะเข้าไปใกล้ๆเรือของอาณาจักรเอจิสและแซงว่าจะไปสัมษณ์เจ้าพวกนั้นระหว่างนั้นเนี่ยพวกแกเจ้าวาโปเนี่ยก็รีบแวบตัวออกมาแล้วก็มาหลบอยู่บนเรือหอของฉันล่ะเจ้้้าาวโปเเมื่ออไดดดยยินนนแบบัก็ีใสุๆล คุณฉันเนี่ยติดหนี้บุญคุณของนายแล้วละ ซึ่งหลังจากที่มอแกนได้วางสายจากเจ้าวาโปไปนะครับก็ดีใจสุดๆเลยข่าวใหญ่ถึงขนาดว่าชีวิตของกษัตริย์ของประเทศหนึ่งถูกทําร้ายขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสุดๆเลยคือเอาง่ายๆนะครับเจ้ามอแกนนั้นต้องการนะครับจะเอาข่าวนี้เนี่ยมาเป็นของตัวเองให้ได้นะครับก็เลยช่วยเหลือเจ้าวาโปกับเจ้าหญิงวีวีเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เจ้าวาโปกับเจ้าหญิงวีวีอีกครั้งหนึ่งเจ้าหญิงวิวีนะครับเมื่อได้ยินสายที่พูดอยู่นะครับก็เลยถามวาโปในทันทีนี่วาโปที่คุณบอกว่าคุณณเเเเหห็็นนนนน่ะคุอออไไรรจ้้้าาวโปมืดยิแบบั ก็หน้าตาเลือกลักใหญ่เลยฉันเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถบอกเธอได้หรอกพอเธอเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นที่ฉันจะบอกส่วนเธอเนี่ยเจ้าหญิงวีวีรีบกลับไปบนเรือของเธอซะโดยเจ้าหญิงวีวีรีบปฏิเสธในทันทีฉันเนี่ย,นนยจะไม่กลับไปบนเรือของฉันหรอกเพราะถึงฉันกลับไปหาพวะพัวของฉันแล้วลก็ยังไงซีพีซีโร่นั้นก็ต้องมาตามจับตัวฉันอยู่ดีและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่แมริจัวนะครับโดยในตอนนี้นะครับก็มีใบนะครับตามหานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงวีวีแล้วก็ซาโบนะครับจากเหล่าซีพีซ คนนั้นหลบหนียังไงบ้างนะครับอย่างจิวรี่บอนนี่นั้นก็แอบ,บอยู่บนเรือนะครับของอาณาจักรทาจินส่วนซาโบนั้นนะครับที่หนีตายและบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับกับการถูกพวกท่านอิมนั้นโจมตีเข้าใส่นะครับโดยในตอนนี้ซาโบนะครับได้แอบ,บอยู่บนเรือของอาณาจักรลูลูเซีย โดยซาโบที่บาดเจ็บย่างหนักในตอนนี้นะครับได้แต่ภาวนาให้ตนเองนั้นนะครับใจต้องสู้และไม่เป็นอะไรนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารอดมาได้นั้นเป็นเพราะว่าราชาคอปลานะครับในท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องตอบแทนราชาคอปลานะครับโดยการไปบอกสารที่ราชาคอปลานั้นได้ฝากเขาให้ไปบอกนะครับกับลูฟี่แล้วก็เจ้าหญิงวีวีและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่แมรีจวนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับข่าวที่ราชาคอปลาแห่งอาณาจักรอาราบัต้านั้นถูกสังหารได้แพร่สะพัดไปทั่วโลกนะครับและก็ข่าวการหายตัวไปของเจ้าหญิงวีขออองาาจัักรบ ้ดวยเช่นนกัโดยในตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับก็คือฮาผู้เท่านั้นกําลังพูดคุยนะครับกับท่านอิมนะครับผ่านแมลงสื่อสารโดยฮาผู้เท่านั้นนะครับก็ได้พูดเลยแหละครับว่าเจ้าซาโบนั้นหรอเป็นชายในที่ต้องแบกรับภาระพอควรเลยละหลังจากที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ฉันยังสงสัยอีกว่ามีใครอีกบ้างที่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลดีเหมือนเช่นเจ้านั่นแต่แล้วท่านอิมนั้นก็ได้พูดสวนกลับมานะครับผ่านแมลงสื่อสารนะครับณห้องดอกไม้ปราสาทเพนเจียอาวุธที่สร้างโดยเวก้าพังนี่ะฉันเนี่ยต้องการใช้มัน อาวุธที่ชื่อว่ามาตเตอร์เฟรมหาผู้เท่านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยพูดตอบกลับในทันทีถูกต้องแล้วลหละครับพวกเรานั้นต้องตรวจสอบว่าอาวุธนั้นเนี่ยมันสามารถใช้จริงได้หรือเปล่าและเรานั้นค่อยมาตัดสินชะตากรรมจะทํายังไงกับที่เอเคสดีมันก็ขึ้นอยู่กับผลการทดลองครั้งนี้เราจะทดสอบที่ไหนกันดีล่ละครับในทะเลหรือในป่าดีแต่ท่านอิมนั้นนะครับได้ตอบกลับมานะครับในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็ทําลงบนอาณาจากักรลูลูซีซีโดยหนึ่งในห้าผู้เท่านะครับอย่างผู้เท่าเซตเทิ เออแต่ว่ามีคนจํานวนมากบนนั้นนะโดยท่านอิมนั้นก็เลยรีบตอบกลับค่ะไม่สนใจเจ้าพวกนั้นหรอก โดยห้าผู้เท่านั้นนะครับไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงได้แต่ตอบกลับผมเข้าใจแล้วครับโลกต้องเคลื่อนไหวตามประสงค์ของผู้สร้างว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมถึงเลือกอาณาจักรลูลูเซียล่ะครับท่านอิมจึงตอบกลับนะครับด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาเหตุผลง่ายๆเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันใกล้ที่นี่ดียังไงล่ะและแน่นอนนะครับในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับชื่อของห้าผู้เท่าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนําทีละคนก่อนละกันโดยคนแรกนะครับเป็นผู้เท่านะครับที่แบบไว้ผมเด็ดร็อกนะครับไอคนที่จะบุกมาที่เอกเฮดนั่นแหละครับ จะชื่อว่าเซนเจกาเซเซตเทิลนะครับโดยจะเป็นเทพนักรบแห่งกลาโหมวิทยาศาสตร์มาต่อที่คนที่2คนนี้จะตัวสูงสูงนะครับมีหนวดและก็เครายาวๆนะครับที่เป็นสีขาวนะครับโดยคนนี้นั่นจะชื่อว่าเซนมาคัสมาร์ทนะครับโดยจะเป็นนักรบเทพแห่งสิ่งแวดล้อมมาต่อที่คนต่อไปนะครับโดยคนนี้เนี่ยจะมีหนวดนะครับคล้ายๆจานหนวดเขี้ยวนะครับหัวล้านนะครับแล้วก็มีปานบนหน้าผากโดยคนนี้นั่นจะชื่อว่าเซนท็อปแมนวอลเคอรี่นะครับโดยจะเป็นนักรบเทพแห่งกฎหมายแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับโดยคน นะครับแล้วก็จะพกดาบมาด้วยนะโดยคนนี้นั้นจะชื่อว่าเซนอีธานบารอนวีนซิจูโร่นะครับโดยจะเป็นนักรบเทพแห่งการเงินแล้วก็คนสุดท้ายนะครับโดยคนนี้นั้นนะครับก็จะมีผมสีทองนะครับแล้วก็มีหนวดเขาสีทองนะครับโดยคนนี้นั้นจะชื่อว่าเซนเชเปิดจูปิเตอร์นะครับโดยจะเป็นนักรบเทพแห่งการเกษตร ด้วยฮาผู้เท่านะครับที่ได้รับคําสั่งจากท่านอิมให้ทําลายอาณาจักรลูลูเซียนนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะตอบรับนะครับคำพูดนั้นนะครับโดยเขาก็บอกเลยว่าขอใช้เวลาในการเตรียมการสักครู่ยังไงก็แล้วแต่อาณาจักรลูลูเซียนนั้นมีวิแววว่าจะก่อการกรบฏอยู่แล้วมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกนั้นเนี่ยไม่กล้าเหมิมเกิมกับพวกเราอีกและหากการทดลองนี้ผลสําเร็จมันจะยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนั้นจากไปที่ท่านอิมนะครับท่านอิมก็เลยตอบกลับมาข้ายังมีสิ่งหนึ่่งงงทีปรรราาาาาถน้้ตตอกัววเจหญิ วีและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่จอมพลเรืออาไครนูนะครับโดยในตอนนี้จอมพลเรืออาไครนูนั้นได้สั่งการนะครับให้ทหารนั้นนะครับไปจัดการนะครับอาณาจักรที่ก่อการกบฏนะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรทาจินนะครับหรือไอจิตนะครับพวกเขานั้นเริ่มก่อการกบฏแล้วโดยอาไครนูนั้นนะครับได้ส่งบรรดานะครับทหารลงไปนะครับมากมายเลยอีกทั้งนะครับยังส่งเซเลฟิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลฟิมโดฟามิงโกเซเลฟิมโอคโคไดฟแล้วก็เซเลฟิมเกคโคโมเรียนะครับให้ไปจัดการนะครับเหล่าอาณาจักรทั้งหลายที่เริ่ม แลการกบฏในครั้งนี้และเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับโดยตัดไปที่ซาโบนะครับโดยซาโบนั้นได้พูดเลยครับว่าตอนที่เขานั้นนะครับไปถึงที่นาจักรูรูเซียเขาเห็นนะครับว่าราชาเซกิกับเจ้าหญิงโคมันทั้งสองคนถูกเหล่าประชาชนที่เฝ้ารออยู่นั้นจับกลุมตัวไปแต่ผมน่ะกลับไม่เป็นอะไรเลยผมนั้นได้รับการช่วยเหลือและการต้อนรับอย่างดีและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นบทความในหนังสือพิมพ์และได้ถูกใส่ร้ายว่าผมน่ะเป็นคนฆ่าราชาคอบราซึ่งตามปกติแล้วประชาชนเนี่ยก็จะ ว่าผู้ปฏิวัตินั้นแนีนบเก็ียบเสมือนเป็นฮีโร่เป็นแรงบันดาลใจของเขาผมน่กก็อยากจะบอกความจริงกับพวกเขานะแต่ผมเน่กก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกที่จะบอกสิ่งสิ่งนั้นไปเพราะเมือนเหมือนเป็นการทําลายจิตวิญญาณของพวกเขาลงไปในพริบตา โดยผมเนี่ยที่อยู่บนอาจาลูลูเซียผมเนี่ยไม่สามารถติดต่อผู้คุณได้เลยคุณดาก้อนเป็นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยผมไม่เห็นแมลงสื่อสารเลยจนกระทั่งผมนั้นได้ออกเรือมาและผมเนี่ยก็ได้เห็นแมลงสื่อสารที่อยู่บนนั้นผมเลยสามารถติดต่อคุณได้และรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยคงจับสัญญาณที่ผมเนี่ยติดต่อคุณมาที่นาจาคามามกะาได้เลยทําให้พวกนั้นเนี่ยรู้ว่าผมอยู่ที่ลูลูเซียเลยทําการทําลายลูลูเซียทิ้งทั้งที่จริงแล้วผมเนี่ยได้ลงเรือออกมาแล้วผมเลยรอดชีวิตอีวานคอฟนะครับก็เลยถามซา พวกฉันเนี่ยนายคงได้เห็นภาพโหดายน,นั้นใช่ไหมการหายไปของนาจากลูลลเซียซาโบนะครับก็เลยตอบกลับใน,ท,นทันทีใช่ครับผมเนะี่ยเห็นภาพตรงนั้นผู้คนที่อยู่บนเรือต่างตื่นตระหนอกมากมายพวกเขานั้นทิ้งครอบครัวออกมาจากประเทศเขานั้นต้องเห็นบ้านเกิดของตนเองและครอบครัวของตัวเองนั้นปลิวหายไปในช่วงคลิปตาเป็นภาพที่โหดร้ายสุดๆด,ดากอนไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยบอกเลยแหละว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่พวกเขานั้นจะรับได้ โดยซาโบก็เล่าต่อนะครับกับเหตุการณ์ที่อาณาจักรหายไปมันเป็นเงาขนาดใหญ่ครอบคุมท้องฟ้าเหนือพวกเราและหลังจากนั้นในช่วงพริบตามันก็หายไปในช่วงพริบตาเลยครับรากอนไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับถึงับเงื่อตกนะครับแล้วก็เกิดข้อสงสัยเงาเงาขนาดใหญ่เงั้นเหรอซาโบนะครับเลยอธิบายต่อผมนะ่ยไม่สามารถอธิบายได้ครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีบางอย่างสีดําบินอยู่เหนือเมฆ อีวานคอฟนะครับเม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยถามซาโบซาโบที่นายพูดถึงเนี่ยหมายถึงอิมใช่ไหมโดยซาโบนะครับก็เลยพูดต่อในแทนทีเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกไปจากโลกนี้หน่อยนะครับแต่เมื่อ800ปีที่แล้วบรรดาผู้สร้างโลกนี้จากกษัตริย์ทั้ง20องค์แรกมีคนหนึ่งนั้นมีชื่อว่าเซนอิมจากตระกูลเนโรนา เมือ e. ่ออีวานคอฟได้ยินแบบนั้นนะครับจึงรีบเปิดหนังสือนะครับที่น่าจะเป็นหนังสือนะครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาจเนี่ยให้กับซาโบได้เห็นนะครับซึ่งท้ายเดานะก็คือเป็นพลังผลโอเปอเปะนะครับของลอนั่นแหละที่สามารถมอบชุดอมตะให้ได้นะครับโดยวานคอฟก็บอกเลยแหละว่าในโลกนี้เนี่ยพวกเขาบอกกันว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นอมตะได้มีคนพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งมันก็หมายความว่าไอคนที่ได้รับพรข้อนี้ไปในการเป็นชุดอมตะนั้นยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในตอนนี้ยังไไไงล่่ะาโบบบ้้้้เมือดดยินนนนนแััรก็ูใทที ที่คุณหมายถึงเนี่ยหมายถึงคนที่ผมเห็นใช่ไหมครับคุณอีวานคอฟ อีวานคอฟนะครับที่มีสีหน้าเคร่งเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยพูดต่ออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่เขาเนี่ยมีชื่อเหมือนกับคนเมื่อ800ปีก่อนในเราพวกเผ่ามังกรฟ้าที่อ้างตนเป็นพวกที่ยิงยะโสว,ว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต่อจากพระเจ้าอย่งางอัฟบุท่าดาราเนี่ยที่ว่ากันว่าอยู่จุดสูงสุดในตอนนี้ยังต้องก้มหัวหกับคนคนนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่นายได้เห็นนะซาโบกับการทําลายอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรล้มลงไปนั่นน่กก็น่าจะเป็นฝีมือของรัฐบาลโลกและอีวานคอนนับก็หนหน้าไปหหาาาาาดรรรกกก้นน้้นแลว็ชี ทันทีเวค้าพังเท่านั้นที่สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างนั้นได้ ดาก้อนนะครับเมื่อยินแบบนั้นนะครับก็รีบป,ปฏิเสธให้เวก้าพังเวก้าพังเนี่ยไม่ทําอะไรแบบนั้นรอกเขาไม่สร้างสิ่งที่สังหารหมู่ออกมาจงแจ้งแบบนั้นดอกมันไม่ใช่วิสัยของเขาอีวานคอฟนะครับก็เลยเสนออีกทฤษฎีหนึ่งหรือว่ามันเป็นอาวุธโบราณหรือเปล่าท่านอิมคนนั้นเนี่ยเป็นคนมาจากอดีตมันก็สมเหตุสมผลแล้วนี่ว่าเจ้านั่นเนี่ยมีอาวุธโบราณดาก้อนนะครับที่นั่งอยู่นะครับก็เลยพูดต่ออาวุธโบราณเนี่ยฉันก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแน่นอนโรบินบอกว่ามันมีอยู่อาวุธโบรราาาาาณแต่่่ททํไไมมมกกกพวเเเค้้นนีนยยใชออล ถึงต้องมาใช้ในตอนนี้ด้วยล่ะมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะอีวานคอฟที่พึงมาใช้ในตอนนี้และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจวนะครับโดยในตอนนี้นะครับเผ่ามังกรฟ้านั้นถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตโดยผู้ตัดสินโทษนั้นนะครับก็คือเซนฟิการลนการลิงนะครับโดยเขานั้นเป็นผู้นำอัศวินเทพนะครับและเขานั้นเคยเป็นอดีตราชานะครับของเกาะที่มีชื่อว่าก็อตวันเล่อีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับสบนมสกุลของเขานะครับอย่างฟิการลนนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นนามดคงงแแช ที่มีการเกรงเกินเอาไว้นะครับในบุ๊ฟี่ฟิล์มเรสนะครับและที่สําคัญเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีการเฉลยนับตำแหน่งนะครับของฟีกาแลนการ์ลิงด้วยแหละครับว่าตําแหน่งของเขาในอดีตนั้นนะครับเคยเป็นราชานะครับของกอตวันเล่สถานที่นะครับที่เคยเป็นที่อยู่ของเผ่ามังกรฟ้าก่อนหน้านี้เรื่องนี้น่าสนใจเลยนะก็ต้องเฝ้ารอดูกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการจบตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่แล้วนะครับก็เนื้อหาจะเต็มแน่นอนทุกรายละเอียดการพูดคุยข้อมูลต่างๆในตอนนนนนนนี้้ะครัััับบกก็หวววงงง่าทุจชชือสมน ในตอนที่1086นะครับและเหมือนเดิมเนาะหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับกดไลค์หรือคอมเมนต์มาเยอะๆช่วงเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าอัลกอริทึมยูทูบไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยแจ้งเตือนสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ